สวัสดีครับพี่น้องผอเพื่อที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับซีรีส์ประจำวันเสาร์สบายๆกันนะฮะเอาแล้วลิงพันตั้งแต่เริ่มเลยรอบนี้มากับ weekend promo โหลดเกมประจำสัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้เราก็แบบผ่อนคลายกันบ้างเนาะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาจริงเอาจังกับเกมแนวน่ากลัวและเกมยิงบูเดดเดือดแหลกลานไปแล้วนะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกม Unpacking นั่นเองของทีมงานผู้พัฒนาหรือว่ากลุ่ม Developer เนี่ยก็คือ Wishbeam นะครับก็สไตล์เกมเนี่ยก็เป็นคาชวลสบายๆนะครับตามชื่อเกมเลยก็คือ Unpacking นั่นเองเป็นการเอาของออกจากกล่องนะโดยตัวหลักในซีรีส์ของโปรโมทเนี่ยก็จะเป็นพี่ชายของผมนั่นเองนะที่จะเป็นคนเล่นแล้วก็เป็นคนบอกระบบของเกมพร้อมกับการแปลคำศัพท์ทั้งหมดในเกมด้วยนะฮะสวัสดีครับส่วนตัวผมน้องชายเนี่ยก็มีหน้าที่นั่งดูนะครับสบายๆแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับช่องของเราจะไม่ใช้คำหยาบคายนะเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับไว้ใจได้เลยว่าบุคคลของท่านจะได้รับคอนเทนต์คุณภาพจากตัวเกมอย่างเต็มที่เลยนะครับยกเว้นว่าในเกมเนี่ยจะมีภาษาที่ไม่ค่อยสลัดสลวยเท่าไหร่เราก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับผมเกมแบบนี้คงไม่มีภาษาแปลกๆครับใช่อาจจะไม่มีภาษาเลยก็เป็นได้นะเพราะว่าน่าจะมีแค่ให้เราแกะกล่องเอาของออกมาสบายๆเลยนะเพลงนี้ก็น่าจะแบบว่าระรื่นหูกันไปเลยทีเดียวเชียวเกมนี้เนี่ยมันดังมานานแล้วนะฮะดังมาระยะใหญ่ๆแล้วแหละแล้วคนก็น่าจะเล่นกันไปเยอะแล้วด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่เขาเรียกว่าเป็นเกมอินดี้นะครับคนบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักนะแล้วก็คนที่ช่วงนี้กำลังแบบเบื่อเซ็งแล้วไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีหันไปทางไหนก็แบบมาสไตล์แบบดูเดือดเลือดพ่านสู้กันฟันแหลกนะครับวิ่งไปยิงไปนะ Resident Evil อะไรงี้นะหรือแบบพวกแนวลุยป่านะครับต่อสู้กันด้วยศาสตร์รามมืดเวทมนต์นะฮะพอเจอเกมแนวนี้ก็อาจจะแบบมันอาจจะทำให้เราฆ่าเวลาได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ฆ่าเวลาได้บ้างนะถ้าเล่นแล้วเนี่ยมันอาจจะฆ่าเวลาเกินไปจนนอนไม่พอนะครับเพราะว่าการปรนนิบัติผ่อนคลายจิตใจนะผ่อนปรนอะไรไม่รู้เป็นการปรนนิบัติความสุขให้กับจิตใจของตนเองนะครับด้วยการแกะกล่องสินค้านั่นเองมันเป็นเกมที่คนที่ชอบจับของนะครับจะประทับใจแล้วก็ชอบมากเป็นพิเศษเลยอะไรเนี่ย This book below มันให้เราเลือกหนังสือนะเป็นสีแดงน้ำเงินผมชอบสีฟ้านะครับผมเอาสีฟ้านะครับหนังสือนี้เนี่ยเป็นของต้องคิดด้วยเหรอมอสกีโต้นะครับยุงเหรอไม่ใช่หนังไม่ใช่ช่องเราด้วยเป็นยุงนะเป็นหนังสือของยุง1997ซะด้วยเมื่อปี1997โอ้โหเราได้ย้ายบ้านเข้ามาครับในสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วเราก็ได้มาเจอกับห้องนอนที่มีเตียงที่เหมือนจะเป็นเตียง2ชั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันคือเตียงที่อยู่ชั้น2นะครับกับชั้นหนังสือมันเป็นแบบว่าพวกเฟอร์นิเจอร์แบบโต๊ะเรียนนะครับตู้แล้วก็มีหน้าต่างนะฮะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมีแค่อย่างเดียวนะครับคือเราจะต้องเอาของที่เราเตรียมมาเนี่ยเพื่อที่จะมาย้ายบ้านเนี่ยนะออกมาจากกล่องนั่นเองนะครับเปิดแล้วคุณฟับสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอเนี่ยก็คือหนังสือนะครับโอ้โหเลือกวางได้เป็นจุดๆเลยเหรอเนี่ยใช่ใช่มันเอาไว้สำหรับวางคือเรียงยังไงก็ได้ให้แบบเป็นมันเป็นเกมจัดบ้านอ่ะนี่มันหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นหมีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนังสืออ่านเล่นหรือเปล่าแล้วหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยอยู่ข้างล่างก็น่าจะดีนะเอาไว้ล่างนะครับชิ้นต่อไปก็คือตุ๊กตากบได้เลยเนี่ยตุ๊กตากบได้หมุนได้ด้วยเราสามารถคลิกขวานะครับเพื่อหมุนได้นะฮะตุ๊กตากบเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆกับที่นั่งก็น่าจะดีนี่แหละให้นั่งจ้องเราทั้งคืนนะไม่หลอนเหรอเนี่ยกลางคืนเวลาเราตื่นมาแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยอะไรมันมองเราว่าแบบเห็นหางตาแวบๆแล้วมันคือเจ้านี่เพื่ออะไรเนี่ยก็จะได้เป็นเพื่อนกันไงนี่มีตุ๊กตาม้าอีกตัวนะแต่ม้าเนี่ยมันตัวเล็กกว่าเราควรจะเอามันไว้ที่โต๊ะทำงานนะเพื่อให้มันเป็นกำลังใจเราเวลาเราทำการบ้านนะเอาไว้ขอบโต๊ะก็ได้บอกตาสู้กับพี่กบไม่ฮะต้องให้เขาเป็นกำลังใจให้เรามันควรจะเป็นข้างในมากกว่านะ
อยากให้เขาให้มองไม่เห็นเลยแต่อยากเลยนะฮะยูนิคอร์นไฮซับนอตแหละนี่นะตรงนี้เลยนี่พอดีแล้วก็ต่อไปอะไรแล้วนะซูเปอร์ฮีโร่ครับตุ๊กตาของเล่นของฟิกเกอร์ซูเปอร์ฮีโร่วางบนเตียงไม่ดีแน่นอนเลยเดี๋ยวดูในนี้นะครับว่าเราจะได้ด้วยครับเราเก็บไว้ข้างในดีกว่าเอ้ยแต่มันเป็นของช่างโชว์เนาะไม่ควรเก็บในเอ้ยเอาไว้เป็นกำลังใจให้เราอีกตัวขี่ม้าซูเปอร์ฮีโร่ขี่ม้าขี่พ่นนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยยังจะมีตุ๊กตาสัตว์ประหลาดอีกโอ้โหไรโน่ไรโน่คุณเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้บ้าเอ้ยเอามาแล้ววางไปแล้วนะไม่มีสิทธิ์อันนี้คืออะไรอันนี้คืออ๋อสตาร์ทโอเวอร์เริ่มใหม่ได้นะครับแต่ว่าอย่าเลยเราวางแล้ววางเลยดีกว่านะเพื่อความซูเปอร์ไรโน่เรียกเขาว่าพี่แรดพี่แรดของเรานะครับให้เขาสู้กับตากแดดให้เขาไม่สีซีนหมดนะไม่ได้นะของเล่นถ้าเอาไปไว้ตรงแดดเนี่ยจะเป็นแบบพี่น้องผมพูดนะสีมันจะตกได้นะถึงของเล่นที่บ้านผมหลายชิ้นที่แบบเป็นของยุคเก่าจริงๆอ่ะแบบโบราณหลายสิบปีที่แล้วอ่ะมันก็สีไม่ถกแล้วทนทานสุดๆอ่ะให้อยู่ข้างๆไม่ได้ว่ะเป็นพวกคนละพวกกับพวกฮีโร่อ่ะในเมื่อ เดินเอาไปเก็บเลยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเอามาโอ้ยแอบซุ่มมองแอบซุ่มมองแอบโจมตีคือชั้นหนังสือตรงนี้ถ้าเราดูดีนะครับเราใช้งานมาด้วยการหันจากด้านนู้นอ่ะข้างในออกมานะฮะไม่ใช่หันข้างนอกตรงนี้นะตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่แบบปกติเราคงไม่ไปยุ่งกับมันนะครับดังนั้นเนี่ยหันเข้าดีกว่านะฮะให้มันแอบซ่อนแอบส่องอยู่ต่อไปก็เป็นโอ้ตุ๊กตาม้าอันนี้คือนี่โพนี่ตัวจริงก็โพนี่ทั้งคู่นั่นแหละโอ้โหนี่มันกองทัพโพนี่อันนี้เอาไว้ข้างๆพี่กบดีกว่าพี่กบจะได้ไม่เหงานะครับโบเยอะมากอะไรตุ๊กตาสิงโตไม่ใช่แม่คนป่านะครับคนป่าอันนี้เนี่ยเราไว้กับฮีโร่ได้นะครับให้เป็นผู้ติดตามนะครับเพราะไม่ครับเอาไว้ข้างหน้าดีกว่านะเป็นเจ้าของม้านะครับเจ้าของม้าด้วยยังมีอีกอะไรเนี่ยSpace Galaxy กัปตันอวกาศนะครับใช่หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงเหมือนผู้หญิงแต่ว่าหูตรงหูมันเหมือนเขาที่เป็นแบบพวกอุปกรณ์อวกาศเลยเอาเป็นว่าตุ๊กตาเนี่ยเราเอาไว้แถวนี้ก่อนนะนะรวมๆกันไว้เฮ้ยแต่ฝั่งนี้มันก็ยังมีที่วายนะเนี่ยเราเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเขาเป็นนักสำรวจอวกาศนะเขาจะต้องเดินทางตามเราพังไม่มีใครตามมาด้วยครับทามากอตจินะฮะมีทามากอตด้วยทามากอตเนี่ยเอาไว้ตรงโต๊ะอยู่แล้วนะครับไว้สลับดูนะฮะกล่องนี้มันขวางทางจากเนื้อยาวกล่องนั้นออกไปแล้วไม่รีบแกะไปหรอกโอเคอันนี้ทามากอนเนี่ยเราวางไว้ก่อนนะครับมันน่าจะย้ายได้นะเนี่ยย้ายได้นะครับย้ายได้ถ้างั้นเนี่ยซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยไปยืนคู่กับแม่สาวอวกาศเลยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องทำการบิวฉากนะครับสร้างไดโอราม่าแบบย่อมๆผู้หญิงคนนี้เนี่ยกำลังจะถูกสัตว์ประหลาดฆ่านะโหดร้ายจ้ะแต่ว่าบิวชาได้โหดร้ายก็คือซูเปอร์ฮีโร่ตอนที่สัตว์ประหลาดจะฆ่าเขาเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ก็โผล่มานะครับแล้วก็เรียกไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้นะบอกหันมานี่ซูเปอร์อย่าทำร้ายผู้หญิงนะครับเพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยทำประกอบไปนี้ก่อนไอ้กล่องเนี้ยมันย้ายไปตรงอื่นไม่ได้หรอกวะเฮ้ยมาของใหญ่โอ้ลูกบอลลูกบอลอันนี้คือลูกบอลหนักเลยลูกบอลเนี่ยมันวางตรงไหนก็ได้นะตาปกตินี่เราล็อกไว้ตรงนี้เลยถ้ากิ้งก็คือออกมาทางเดียวนะกิ้งมาเลยกุกกุกนะกุกกุกนั่นแหละไว้ตรงนี้นะลูกบอลแบ็กเฮ้ยเนี่ยไว้ก่อนนะนี่ก่อนนะโอ้โหเป็ดนะโอ้ยโชโกโบเป็ดยักษ์ช็อกกี้พอดีเลยนะเมื่อกี้เราเอาตัวนั้นออกไปเนี่ยแล้วก็เป็ดยักษ์มาไว้ตรงนี้แทนนะเนี่ยป้าตัวเหลืองด้วยโอ้โหหมูยักษ์อีกนี่ครับหมูที่อยู่ตรงหน้าไอ้นี่นะตรงหน้าเกมเราไม่ได้ตัวใหญ่เกินตัวใหญ่เกินไปใส่เข้าไปในชั้นไม่ได้แต่จะให้มาวางตรงเนี้ยรกนะครับรกจริงรกมากนะโต๊ะเดี๋ยวพี่หมูอยู่นี่ก่อนตรงนี้เนี่ย
มันกินฉากครับเราต้องโยนละโยนจะไม่เหลือเก่งจริงอ่ะสุดฟ้าไม่ใช่แล้วอันนี้เหมือนฉากต่อไปกำลังจะโดนฆ่าแล้วปีศาจกำลังจะโดนเล่นงานตกโต๊ะแล้วอ่ะตกแล้วไม่ได้ดูไม่ดีแล้วอ่ะพี่หมูมาพี่หมูตัวใหญ่ซะด้วยพี่หมูเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปคือกรอบรูปพี่หมูมีรูปอันนี้เราไว้ในนี้ก็ได้ไม่ได้ด้วยเข้าข้างในไม่ได้นะมีมุมแค่ต้องเห็นรูปไม่เห็นรูปไม่ได้เราไว้นี่ก็ได้ครับนี่โอ้คือคิดถึงพี่หมูมากต้องมีพี่หมู2จุดเลย ไม่ให้แตะตัวแล้วก็ตาแตะแตะรูปเอาเถอะยังโหดในเมื่อเขาเป็นรูปพี่หมูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวแตกมุ้ยจริงอะนอนอยู่เดี๋ยวเตะอัปเปอร์คัทเอาไว้ตรงนี้ก่อนป้าไปเอาไว้ก่อนนะใครที่ดูแล้วขัดใจนะแบบทำไมว่างอย่างนี้วะ คุณจะต้องเล่นด้วยตัวเองนะฮะเพื่อที่คุณจะได้แบบเติมเต็มความขัดใจของตัวเองนะเพราะงั้นอย่าลืมนะแวะไปหาซื้อมานะเราต้องมาดูกันนะว่าเซนในการจัดของของพี่ชายผมจะเป็นยังไงโดนเข้าแล้วเจอพี่ชายอยู่อีกหนึ่งตัวเอ้ยแหมจุดมันบังเอิญพอดีเลยไม่ได้ไม่พอดีด้านอยู่ข้างในเลยพอดีเปิดฟังเอาทำกันบ้านไปก็เปิดตุ้มแล้วเสียงอยู่คือแบบอยู่ใต้ที่นอนนี่คือเสียงแบบกระหึ่มอ่ะโอ้ยก็ดีเลยเพลินอ้าวทำไมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนจะเอาพี่หมูเข้าไปวางข้างในแทนโอ้โหพี่หมูโดนยิงแอบแนบชิดอ๋อจะได้เห็นชัดๆนะมีหลายมุมเดินออกมาก็เห็นเอาไปไว้ข้างบนเถอะกันนะให้พี่หมูโดนต่อไปยังไม่หมดนะมีเทปคาสเซตเต้นะครับเทปเนี่ยอ๋อมันก็ต้องอยู่คู่กันคาสเซตเต้นี่ไว้ข้างในนี่เก็บไว้จะได้ไม่ลบยังไม่หมดอ่ะผ่านนี้แหละหยิบง่ายหนังสืออ้าวเล่มใหญ่ขึ้นแล้วเปลี่ยนดีกว่านะหนังสือเนี่ยไว้ต่ำเกินไปอาจจะไม่ดีนะทำไมมันวางแหน่งๆอ๋อกดจะลงไปเออหยิบหนังสือว่าแต่ปกติปกเขาหันเข้าไปมันไม่ได้อ่ะมันหมุนไม่ได้ไงแปลว่ามันต้องหันมาทางข้างนอกดีกันนะเพราะว่าปกหันมาทางนี้ทำไมไม่ถึงหันอ่ะบนนี้ได้นะครับไม่ได้นะฮะถ้าติดขอบไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็วางเลยเถอะเราอยากหันเราก็เดินออกมาเอาแล้วแม่นี้มันสูงกว่าแล้วอ่ะตอนแรกมันเท่ากันอ๋อเล่มเขียวมันสูงกว่าอีกเล่มละจ้าโอ้โหคราวนี้เล่มอย่างเป้งนี่อ๋ออย่างนั้นก็ได้นี่แกถูกแล้วมั้งนี่เหรอนี่เหรออ๋อขาวมันไม่สวยใช่ไหมตัดเขียวได้หนังสือแล้วมาอีกแล้วเล่มนี้สูงที่สุดเลยสูงจนแปลกเลยฮะที่จะเอามารวมกันไว้อะหมดแล้ว1กล่องนะครับเราเคลียร์ได้นะกล่องนึงนะฮะกลายเป็นของที่ลกบ้านสุดๆเลยก็โอ้โหกระเป๋าสวยจังเลยนี่กระเป๋าไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยลายอะมูนโครสเหรอนี่เนเธอร์วีแบ็กนะจุดสำหรับการเรียนนะวางกระเป๋าไว้เลยเนเธอร์แบ็กถ้วยอะโอ้ยนี่โอ้โหเราเป็นนักฟุตบอลด้วยครับมีถ้วยฟุตบอลมาด้วยถ้วยมันต้องตั้งโชว์บนตู้นะแต่วิทยุเนี่ยเปิดปุ๊บปรึงเป้งแตกกระจายไม่ได้เอาที่โคดี้ลงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยบนนี้ไงนี่ไงตรงนี้ก็ตั้งได้นะครับแต่มันจะตกป่ะล่ะจะตกนะเนี่ยวางก่อนฮะเราเอากบออกพี่กบมากบโอ้ยพี่กบไปเป็นเพื่อนอยู่ละไม่ต้องจ้องเราละเออเดี๋ยวนายถอยก่อนเพิ่มโพนี่มาเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็เอานี่ครับคนเลี้ยงม้านะครับมาดูแลโอเคนะฮะแล้วตรงนี้เราก็จะว่างแล้วอ้าวต้องเอาถ้วยมาตั้งนะครับนี่ฮะเราต้องวางให้มันเข้ามาข้างในนะครับมันอันตรายนะตกแตกขึ้นมานี่งานใหญ่นี่เป็นกระป๋องดินสอปากกาวาดก็ต้องไว้ตรงนี้นะครับโต๊ะทำงานแน่นอนเอาวางติดไว้ก่อนไม้บรรทัดจ้ามาเพียบ
นี่พร้อมสับจัดเตรียมหนังสือแฮไดรี่ไดรี่โอ้สวยเนี่ยยายชมเล็กขึ้นไปไดรี่สำหรับเหมือนจะเป็นไดรี่ส่วนตัวเลยอะเฮ้ยมันมีลิ้นชักตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราซ่อนไว้นี่ก่อนนะคือของส่วนตัวเนี่ยธรรมดาเขาคงไม่สีไม่ได้อยู่กับเทปคาสเซ็ตไม่ใช่ไอ้ยะหมุนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เพลงผ่อนคลายหัวใจดีจังเลยสมุดอันนี้ต้องไว้บนโต๊ะนะครับสมุดโน้ตรูปภาพฮะอ๋อติดโหดีอ่ะผ่อนคลายอ่ะสูงขึ้นได้ด้วยเหรอเนี่ยกูม้าตามมาข้างบนเลยม้าหรือหมาป่าม้านั่นแหละม้าหมูกระปุกนี่หมูนี่เอาไว้จะไปบนนี้นะโอ้ยมีทั้งเป็ดทั้งหมูกระปุกพี่หมูหนังสือที่มันหนาไปเล่มเล็กมากเล่มมันเล็กมากโอ้อะไรอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะของเล่นเนาะคืออะไรครับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาความไว้ก่อนอะอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้นะครับของเล่นเราเยอะจังเลยฮะของแปลกๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนฮะอันนี้ของเล่นแน่นอนอ๋อพวกของรับสมองแน่เลยพวกนี้ของเล่นรับสมองนั่นแน่มีเปลี่ยนในสีพอดีได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหแล้วต้องแรนดอมเป็นสีอ่ะกลับมาเหมือนเดิมเลยนี่แสดงความอัจฉริยะนะครับหรือไม่ก็เป็นความไม่ดีเลยอ่ะโซพัสเซิลด้วยนะอยู่ก็ได้เฉยเลยเฮ้ยถังขยะอยู่ใกล้ๆโต๊ะวาดเขียนดีกว่ามั้งบอลเราโดนย้ายที่เลยบอลวางได้ไหมไม่ได้ตรงนี้มันอันตรายเนี่ยกิ้งไปทางข้างหน้าประตูแป๊ะเรียบร้อยอย่างนี้ขาหักแน่นอนปีนขึ้นลื่นปุ๊บโบ๊ะเรียบร้อยไม่เป็นไรก็วางไว้ก่อนนี่อ๋อฟุตบอลคือคนเคลียร์หนังสือฮะโอ้โหหมากลุกก็มาหมากฮอตอ่ะของเล่นพวกนี้ต้องเอาไว้ในห้องเก็บของครับเพราะว่าเราไม่ได้หยิบมาเล่นตลอดหรอกนานๆเราจะหยิบมาเล่นทีนะอะไรอ่ะเอาละฮะไดรี่ไม่มีที่อยู่แล้วครับเราต้องเอาของเล่นนะมาวางแทนป๊าเยอะซะด้วยหมดไปแล้วอีกหนึ่งกล่องนี่ไงลิ้นชักเห็นไหมนะไดรี่เราก็ต้องใส่ไว้ในลิ้นชักเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับดำมืดของเรานะจะไม่ให้ใครรู้ไม่ได้ที่แสนดำมืดเดี๋ยวนะทำมาควักกี่พอมีนี่ปุ๊บเราก็นี่ไงเอาใส่เข้าไปเลยอะไรโอเคตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรต้องใส่ฟุตบอลนี่ครับไว้ใต้โต๊ะได้แล้วเวลาอันนี้ก็เป็นการบริหารเท้าแล้วก็บริหารสมองเล่นไปเล่นมาใช่ครับเวลานั่งเรียนเนี่ยเราก็เขี่ยบอลเล่นนะฟับไปด้วยนะเป็นการแบบทั้งบริหารสมองคู่กับบริหารร่างกายด้วยแข็งแกร่งยอดจริงๆกล่องสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่หนังสือครับวางไว้ข้างล่างเลยกันไกลใส่ในเกไว้ยางลุกอันนี้ต้องไว้ใกล้ๆกับหนังสืออืมไอ้ธรรมกรนี่ย้ายนะไม่ได้แล้วล่ะธรรมกรนี่ๆๆเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เอ้ยตกแตกโอ้ยตกตรงไหนก็ตกแตกได้ทั้งนั้นแหละนี่ก่อนแหละโอ้ยังไม่จบเจอตัวตาไดโนเสาร์อีกยังมังกรอุ้ยแน่นเลยนอนยากน่าดูแบบนี้เดี๋ยวนะโอ้
ต้องเอามังกรเข้ามุมนะและเรียงไปตามความใหญ่เล็กเราจะได้นอนสะดวกเด็กเขาจะชอบนะพวกอะไรอ่ะอันนี้เหมือนกับเป็นโปสเตอร์แบบแผ่นแล้วเราติดบนเพดานแบบไม่ได้หรอกได้เฮ้ยโปสเตอร์จริงด้วยนะครับเฮ้ยรูปนี้อยู่ข้างที่นอนเลยนี่แหละกลางคืนหลับสบายแน่ฝันดีแน่ครับเห็นน้องหมาตลอดเวลานะครับให้มันตามหน่อยหนังสืออีกแล้วจ้าเล่มเล็กสักด้วยอันนั้นมันได้แค่3เล่มไม่ยอมมันไม่ยอมไม่ไฟแล้วมันไม่ยอมแล้วอ่ะหนังสือแล้วอันนี้ไงอ๋อมันต้องนี่ไงโอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้โอ้โหอันนี้ใหญ่สุดเลยนี่อย่างนี้ดีกว่าสวยดีสวยดีจัดเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยกันไปเลยเชียวเกมบอยมาหมดอ่ะเกมบอยบอกเลยว่าไอ้หมอนี่ลูกคนรวยชัดๆลาก่อนไม่เล่นด้วยมันเก่าแล้วนะฮะของแบบนี้เนี่ยเด็กไม่เล่นแล้วนะครับเขาก็จะกลายเป็นของเก็บสะสมงานน่ะใครเอาเกมบอยใครจะมาเล่นอีกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไปทำมาก็จีก็ไม่มีแล้วยัดเข้าไปให้หมดเราจัดของตามเราจัดของตามความเป็นไปได้ไงแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยคนเขาคงไม่เล่นกันแล้วนะก็เก็บไปนะดูตาเหมียวอีกอ่ะน้องแมวนะอุ้ยเหมียวน่ารักจังปั๊บนั่นแม่พี่กบโอ้โหปั๊บสามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันเอาไปบนนี้ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอ้หนังสือเล่มยาวอีกแล้วอะไรอ่ะกล้องกล้องอ้าวถ่ายกล้องอ้าวแล้ววางปุ๊บถ่ายปุ๊บถ่ายอะไรอ่ะถ่ายอะไรไม่รู้ด้วยชัตเตอร์กดติดนี่กล้องนี่เราวางไว้แถวๆนี้ดีกว่านะครับชัตเตอร์กดติดวิญญาณไฟฉายจ้าอุ๊ยสำคัญนะเนี่ยไฟฉายไฟฉายเนี่ยอยู่ตรงที่นอนก็ไม่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเวลากลางคืนไฟดับแล้วเด็กกลัวผีจะทำยังไงนะวางไว้ในจุดที่หาง่ายแล้วก็เห็นง่ายนะซึ่งก็เป็นจุดที่จะกิ้งลงไปยังไงดีอ่ะไม่รู้ว่าจะวางไว้ไม่ได้นะแถวนี้มันแปลกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมนึกก่อนนะไฟฉายเนี่ยมันควรจะอยู่บนโต๊ะนะครับงั้นเสียงน่ารักจังเหลืองเขียวซะด้วยอ้าวมาอยู่กับคุณกระปุกหนูซะแล้วเปลี่ยนใจแล้วครับเราไม่ทำสงครามแล้วเอาแรดไปอยู่กับน้องแมวเข้าไม่ได้ด้วยนี่หันกันคนละด้านแล้วก็จะเอาไฟฉายมาวางไว้ใกล้ๆตรงนี้ได้นะอย่างน้อยก็ยิ่งตกยากขึ้นหนังสือมาอีกเล่มแล้วอะไรอีกแล้วรถบัสคันเล็กโอ้โหเจ้าหมอนี่ของเล่นเยอะจังเอาละเริ่มหาจุดยัดไม่ลงแล้วมีกระโดดเชือกด้วยเก็บเข้าเลยปรับเรียบร้อยหมดแล้วแล้วบ้านของน้องก็อยู่อย่างสงบสุขนะครับไม่มีสงครามอีกต่อไปแล้วกว่าจะจัดห้องเสร็จคิดดูมันสนุกนะครับมันเพลินนะจริงเวลาเล่นน้ำเพลินนะอ้าวซ่อนใต้หมอนได้ด้วยแฮะโอ้เราสามารถซ่อนใต้หมอน ได้ด้วยนะครับเนี่ยเอาอะไรไปซ่อนใต้หมอนไม่ได้สังเกตเลยอะลืมกดดูนะครับจบแล้วนี่ได้ลูกเด้ออะไรอ่ะเข้าคอลเลกชันนะครับสรุปเขาปลื้มหรือไม่ปลื้มกันแน่เนี่ยในสุดห้องฉันก็เสร็จแล้วนะครับบีกินนิ่งครับผู้เริ่มต้นการจัดของมันเป็นเกมที่เล่นเพลินจริงนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเองเนี่ยนั่งจัดนั่งเรียงเข้าไปฮะ
จับนู่นจับนี่เรียงนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปรอดูนะว่าอนาคตเนี่ยเราจะสวยพอยบอลลูกนี้สวยพอยบอลลูกนี้หรือเปล่า มีหลายห้องด้วยนะครับจัดสักเซตอันนี้เป็นปี2004แล้วเอ้ยเดี๋ยวโตขึ้นแล้วอ่ะอ้าวงั้นเมื่อกี้มันปี1997ไอ้พวกทำก็ยังเล่นอยู่สิวะลืมนึกเลยเนี่ยงานเข้านะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวน้องเขาไปย้ายเองนะครับจอคอมเฮ้ยมันห้องเราเองนี่เนาะยาจอคอมเนี่ยใกล้กำแพงเกินไปก็จะไม่มีที่เดินสายไฟนะประมาณนี้จะดีที่สุดโตแล้วตอนนี้เราโตแล้วถ้าเราดูเนี่ยเดี๋ยวนะเช็คในนี้มีเอ้าเท่าไหร่อ่ะเออแขวนไปดิมันไม่แขวนเรียบร้อยวะของขึ้นเลยนะคนจัดคนชอบจัดบ้านของขึ้นเนอะไม่ใช่ ไอ้นี่ไว้ในสุดดีกว่าเออย้ายเข้าเราก็ต้องจัดเองก็อย่างนี้แหละดูจากสภาพแล้วเนี่ยอันนี้ได้เหมือนเดิมแล้วมีชั้นตรงนี้นะครับซึ่งไอ้นี้ก็รบกวนอยู่นะกับเรามีเตียงนะที่วางตรงตาได้แต่กล่องก็รบกวนกันเราควรจะจัดอะไรก่อนดีเก้าอี้ขยับไม่ได้จ้าข้างล่างนี้น่าจะมีเหมือนกับเป็นเสื่อนะครับงั้นเราเริ่มจัดตรงนี้ก่อนไหมชั้นนี้จะได้โล่งนะมันจะได้แบบเห็นชัดๆหน่อยนี่ตรงนี้มีสายไฟนะมีรูปลั๊กไฟนี่นะเรามีลิชัยนะเรามีชาร์ด้วยนะครับตรงนี้เตียงนี่น่าจะเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้นี่อ่ะเราเริ่มจากนี่นะปั๊บตันหน้าคุ้นจริงๆโต๊ะคอมเนี่ยวางก่อนดึงเอาที่มันไม่มีชั้นหนังสือต้องวางข้างบนนี้เหรอเนี่ยเล่มมันเล็กไปนะล้มแน่ๆเลยอ่ะนี่ก่อนปั๊บมาอีกเล่มแล้วโอ้วางเรียงกันเป็นตับเมาส์โอ้โหถ้าทางเล่นลำบากไงไม่ใช่อะไรอ่ะแผ่นรองเมาส์มั้งเออแผ่นรองเมาส์จริงด้วยเคลื่อนไหวลำบากเหลือเกินถ้างั้นจอยยืนแบบจอขยับมามันไม่ใกล้ตาเราไปนะแล้วจะทำไงมันก็ได้แค่ประมาณเนี้ยเราก็ไปไม่งั้นเดี๋ยวแม่เก้าอี้เดี๋ยวเราก็ขยับเองได้ป่ะตาเสียหมดไม้บรรทัดนะฮะก็ต้องไว้ใกล้ๆกับเครื่องเขียนก่อนนะแล้วไม่เผื่อคีย์บอร์ดเลยสื่อหนังสือโอ้โหหนังมาแล้วซีรีส์หนังสือพวกเนี้ยเล่มมันใหญ่นะพวกเล่มใหญ่เนี่ยผมว่าวางรายวิภาคซะด้วยวางบนชั้นได้นะเล่มใหญ่อะเล่มใหญ่อะวางบนชั้นได้นะครับนี่มันอะไรเป๋าตังค์วะหนังสือเหมือนกันอะหมดไปแล้วกองนึงอะเออคราวนี้เราก็เห็นนี้ชัดแล้วนะฮะแต่หนังสือเล่มเล็กเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าวางมันจะล้มหรือเปล่าหรือมันต้องใช้ดันเอาไว้นะปกติอะมันจะมีตัวล็อกมีอนุนี่นั่นโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนเราเพื่อความเรียบร้อยเกี่ยวกับคีย์บอร์ดนะครับคราวนี้เราก็จะมาจากการกับกล่องตรงนี้นะฮะเฮ้ยนี่มันมีชั้นตรงนี้ซ่อนอยู่นะครับน้ำด้วยนะไหนเนี่ยมันย้ายไปข้างๆเนี่ยห้องเนี่ยมีห้องครัวมีเพียบเลยเอาแล้วจัดเพลินๆน่ะเราตรงนี้มีชั้นให้วางขอยนะเราจัดการกล่องนี้ก่อนเพื่อความปังกระเป๋าไงของมันต้องใช้วางไว้ก่อนได้วางก่อนมันจะเป็นต้องอะไรอ่ะอันนี้คือหูฟังกับอ๋อเครื่องฟังพวก MP3 อะไรนี้นี่เสื้อมาแล้วตัวแรกโอ้เราแขวนได้ด้วย first เราแขวนได้นะฮะงั้นเราสีดำดีกว่านะเสื้อแดงไม้ดำนะดูดีโอ้โหเสื้อยืดอันนี้ไม้ขาวดีกว่านะกางเกงกางเกงยีนจัดเพลินๆเลยกระปุกหมูน้อยมาอีกแล้วอ่ะยังไม่โดนทุบแฮนึกว่าจะไม่รอดเลยตั้งแต่หลายปีที่แล้วยังคงอยู่ยังคงรอดชีวิตอยู่ได้โอ้โหเสื้อนางเงือกอ่ะช่วงนี้กำลังเป็นกระแสอยู่เลยนะที่ Dreamworld เขากำลัง
เอาแม่สาวนางเงือกที่เป็นทรงที่ผู้คนทั่วไปรู้จักโอ้โหยังอยู่รอดมาจนถึงตอนนี้คิดดูนี่นายตอนนี้นี่กำลังเป็นกระแสน่าดูเลยครับคนส่วนหนึ่งก็กำลังจู่โจมดิสนีย์นะว่าทำไมนางเงือกของดิสนีย์ถึงไม่เหมือนนางเงือกของดรีมเวิร์กนะเพราะดรีมเวิร์กนี่คือเขาจงใจมาจิกกัดของเล่นบริหารเท้านะครับมันต้องมานะของมันต้องมีมันโน้ตยักษ์สมุดโน้ตอะสมุดโน้ตเนี่ยมันควรจะเอาไว้ในลิ้นชักเสื้อมาอีกตัวแล้วครับโอเคเสื้อเยอะมากนี่ไหมลิ้นชักมาแล้วนะเราก็เอาโน้ตบุ๊กใส่เข้าไปแล้วก็ปิดนะบ้านเราความลับเยอะนะเราไม่ชอบคนอื่นนะเรียบร้อยแล้วครับโดนปิดแล้วปิดไม่ได้ปิดไม่ได้โอลูกโอ้ยโหอะไรน่ารักขึ้นนะฮะน่ารักขึ้นนี่ครับเวลาเราทำการบ้านนะฮะเราจะได้มีกำลังใจจากให้เราเห็นนะครับพี่หมูยังตามมาอยู่เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงตามมาไม่สำคัญเท่าไม่มีที่วางเนี่ยพี่หมูเอาไงดีวะกระโต้นั่นไงเฮ้ยนายนั่งทำกันบ้านให้เราก่อนเอางั้นเลยเหรอแปรงสีฟันนี่เรื่องนะแปรงสีฟันต้องอยู่ใกล้ๆอ่างล้างหน้าฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่าไปฝั่งนั้นมันอยู่ใกล้โถส้วมจะดีเหรอเฮ้ยมันมีปลั๊กไฟตรงนั้นครับตรายนั่นแหละเอ้ยโหเลินอีกแล้วแปรงยาสีฟันก็ต้องมามีแปรงแล้วก็ต้องมียาซี่ด้วยอะไรอ่ะทำพิธีกรรมอะไรอยู่หรือเปล่าอย่างนี้โอ้ซ้ายขวาเลยไม่ได้ไม่สวยวะอย่างนี้นะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวปรีสใครจะไปปรีสแต่ปกติเวลาเราวางมันก็ต้องวางให้จับง่ายเนาะก็อย่างนี้นะครับหยิบปั๊บโอ้โหนี่ยังมีอยู่นะมีแอบซ่อนนี่ใต้นี้นะครับเปิดได้นะใส่ได้นี่เดี๋ยวทิชชู่แน่นอน 100% นะต่อปั๊บอุ้ยเฮ้ยนี่เรากลายเป็นคนวาดนักวาดรูปนักวาดรูปไอ้หุ่นเนี่ยไอ้หุ่นเนี่ยไอ้เปลี่ยนท่าพี่เปลี่ยนท่าด้วยอ่ะเฮ้ยได้ท่าแอคคือโหดอยู่นี่ไปก่อนแอคกินสเต็ปวิทยุเล็กวิทยุสไตล์แอร์โพสได้คะแนนเฉยนี่วิทยุเราไว้บนนี้แล้วกันนะฮะรอบนี้แต่ว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้กดปรับนะกางเกงพวกที่ชอบความสวยงามเนี่ยก็จะเจอปัญหานะครับเพราะว่าจะต้องมานั่งจัดให้มันดูสีแบบเข้าตานะลองอ่าวลองเท้ามาด้วยรองเท้าสองข้างแน่ๆนี่อะไรอ๋อ เครื่องเล่นซีดีกล่องซีดีครับกล่องซีดีกล่องซีดีวางก่อนรองเท้ารองเท้าไม้คู่นึงครับก็ฝั่งไหนข้างไหนวะเหมือนกันเหรอ ซื้อรองเท้าพี่ซื้อข้างเดียวกันมาซะงั้นอ๋อนี่ไว้ฝั่งนี้ดีกว่านะรู้สึกว่ามันน่าจะมีรองเท้าเบิ้ลมีบูทด้วยจ้าแหมบูทเหลือข้างเดียวกล่องมันยัดมาได้แค่นี้ใช่ไหมอยู่ในกล่องอื่นแย่แล้วโอเคเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้เรามีที่วางได้อีกต้องเคลียร์ไปทีละอย่างนะครับปั๊บมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวนะพับโหลดเป็นแท้นะครับเสื้อยืดโดนพับลงไปข้างล่างแล้วก็เอานี้มาแขวนแทนนะสีขาวโลดนะนี่เสื้อสระออกข้างนอกนะเอาไปไว้ที่ฝั่งเดียวกันซะต้องเปลี่ยนกันขนาดนั้นเลยเหรอไม้มีแค่สีไม้อะไรในกาปุกนี่เลยใกล้เลยตบดังปุ๊บตบเลยนั่นไง12 นาฬิกาเปลี่ยนเวลาได้ด้วย
อูบาเปลี่ยนเวลาได้ด้วยเปล่ามันให้เสร็จอะไรบางอย่างนะเสร็จแล้วโอ้เสื้อเยอะนะเนี่ยเราเสื้อแน่นเลยอืมโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชม จัดไปดิยาวๆโอ้ยเสื้อเยอะนะเนี่ยเราอ่ะโอ้ยเสื้อมาไม่หยุดเลยครับผมผู้หญิงแน่เลยอ่ะเสื้อคอระบายด้วยครับเฮ้ยรถมินิบัสเรายังมาอยู่เลยนี่ไปข้าหมูเลยหายเลยหมูมันควรจะอยู่ข้างในเปล่าไม่ให้ตกแตกถูกต้องอย่างแรงหมูหายไปเลยเออนั่นแหละเอารถมาจามไว้ไม่ให้หมูตกมีหอคอยไอเฟลมาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วยัดไว้ก่อนพ่อสอนไว้นี่ไปแล้วหมุนปรับไม่ได้แล้วท่านี้ท่าสุดท้ายเลยเอ้ยวางไว้ชั้นเดียวกันนะจะได้หยิบใช้ได้ง่ายๆมาอีกหนึ่งแล้วชุดนอนปะน่าจะใช่ลายแบบนี้มาคู่กันเลยโอ้เรียงเป็นเซตเสื้อนอนก็มายาวๆกันไปนั่นไงถุงเท้าถุงเท้าใส่ชั้นไว้พี่โอ้โหน่ารักจังเลยมุ้งมิ้งซื้อเยอะซะด้วยนั่นกระดาษทิชชู่เราในที่สุดก็มาจนได้นึกว่าจะกดเล่นได้นะมันเข้าไปแล้วนะหนังสือเล่มต่อไปหนังสืออีกแล้วจ้าเสื้อครับเสื้อยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยโอ้เสื้อเยอะมากอ่ะแม่ก็นะแต่เป็นสาวเป็นนางเสื้อจะเยอะก็คงไม่แปลกเท่าไหร่มั้งนี่เลยโอ้หนาเป็นปึ้งอ่ะบอกเลยเดี๋ยวก่อนนะเสื้อนอนเนี่ยเราควรจะเอามาพับไว้ก็ได้นะอีกเสื้อตัวนี้น่าจะเป็นเสื้อสำหรับเที่ยวนะดูสะสมจังเลยอะตรงนั้นเจอเกมเพิ่มแล้วซ้อนได้ไม่เป็นไรหรอกหมดดึงกล้องแล้วมีที่ว่างแล้วนะครับตรงนี้ไม่ได้จะใหญ่ไปหาที่วางไม่ได้เลยกระเป๋าเราไม่ควรไว้ในครัวแน่นอนเราจัดการปัญหากับของเก่าก่อนครับตอนนี้เรามีที่ตั้งแล้วนะเราสามารถเอาของมาตั้งได้นะครับที่รอดชีวิตมาจากสงครามปี1โป๊ะแล้วนี่ก็ไปอยู่ข้างบนโอ้โหรู้สึกเหมือนห่างไกลพี่หมีดูห่างไกลตรงช่องตรงนี้มันวางของได้นะเนี่ยกระเป๋าโอ้วางไว้ใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้ด้วยอยู่บนเตียงเลยท่านนะวางข้างล่างได้ด้วยฮะแอบซ่อนนะแอบซ่อนไม่มีใครรู้แน่นอนไดอารี่ลับเราค่อยๆหมดไปทีละนิดนะอ่ะตอนนี้เราบนเตียงบ้างนะบ้าแต่โปสเตอร์โอ้เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นพวกวงดนตรีเบอร์เดี๋ยวมันมีรอยขาวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับปิดไม่ได้อ่ะปิดไม่มิดไม่มิดนะต้องหาภาพที่ใหญ่กว่านี้นะครับมาปิดไม่งั้นมันมีรอยขาวๆนะหนังสืออีกแล้วนะฮะ
ังสือภาพด้วยอ่านหนังสือเยอะซะด้วยนะเนี่ยไปนี้ปั๊บหนังสืออีกแล้วลูกสันหนาปักเล่มใหญ่เลยอุปกรณ์ป้านเขียนสีหรือว่าอะไรเนี่ยใส่ไว้นี่ก่อนกันหืมสีแมจิกป่ะเหมือนจะเป็นสีพวกอะคริลิกอะไรงี้มั้งหนังสือโอ้โหจะเต็มชั้นแล้วเนี่ยหนังสือแน่นๆน่ะหมดแล้วกองเต็มหมดแล้วโอเคครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปจ่ายห้องน้ำบ้านดีกว่านะบัฟผ้าเช็ดตัวนี่เลยบึ๊บสบู่ก้อนสบู่ก้อนแก้วน้ำพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะมีแก้วน้ำเวลาที่เขาจะแปรงฟันนะเพื่อทำให้ไม่เปลืองน้ำนะอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะพวกแชมพูป่ะมังน่ารักจังเลยกระปิกไงแปรงแปรงนี่หวีเหรออืมหวีอยู่ใกล้ๆหัวนอนนะตื่นเช้ามาจะได้หวีผมได้พี่มั้งแชมพูโอ้โหกล่องประถมพยาบาลนายมีตู้นายตู้เก็บไว้ในตู้ยามจำเป็นลูกส่งป่ะใช่เป็นผู้หญิงจริงๆด้วยอ่ะอย่างที่คิดไว้เลยเข้าไปต้องแอบซ่อนกันนิดนึงอะไรเนี่ยอะไรวะเขาเรียกว่าแบบว่าอะไรอ่ะพวกที่ล้างช่องคลอดอะไรอย่างนั้นเหรอนี่ไม่รู้นะนี่มาอีกแล้ว Head and Shoulder อ้าวมีอ๋อทิชชู่สำรองห้องครัวเอาทิชชู่ไปเก็บไว้ในห้องครัวแล้วมาอีกแล้วครับนี่มันคลังเก็บของชัดๆหายไปเลยมีผ้าใหญ่อีกเดือดร้อนเลยเดือดร้อนกันยกใหญ่เลยมีผ้าผืนใหญ่ด้วยครับฮะอันนี้โซฟีผ้าอนามัยโซฟีฮะนุ่มกระชับของที่ไม่ควรให้ใครเห็นนะของขยะเหรอกระทะจ้าไปนู่นเลยนี่แขวนได้โอ้โหเป็นไงล่ะมาแล้วเราก็เก็บไปก่อนนะตอนนี้โอเคไปห้องครัวบ้างไปกระจายกันไปกระจายความเสี่ยงครับแป๊บแก้วน้ำหัวใจซะด้วยโอ้โหแก้วเล็กแก้วใหญ่มากันจัดเต็มชีวิตของคนจัดของเข้าบ้านใหม่นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะอะไรอ่ะนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกับเครื่องปรุงอะไรสักอย่างแหละวางไว้แถวนี้ก่อนจานนะวางแบบนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะเอาแบบนี้ก่อนนะถ้วยถ้วยวางบนจานก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันจะบังคับจิตใจกันเกินไปแล้วแต่ถ้าเป็นชามเหมือนกันนี่ซ้อนกันได้ยกขึ้นเลยจบเรียบร้อยกล่องแรกเร็วมากอะไรวะเนี่ยผ้าเช็ดมือวะผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดครัววะผ้าเช็ดตรงเนี้ย
อาจจะใช่ฮะช้อนซ่อมซ่อมโอ้โหมีช่องให้ด้วยอ่ะมีดซ่อมมีดอะไรเอ่ยช้อนช้อนมันต้องมีอยู่ข้างล่างมีเสียงด้วยเปล่าเวลาวางแบบช้อนอะไรนั่นก้องแกงก้องแกงผ้าอีกแล้วนี่อะไรอ่ะผ้าหลายผืนเลยผ้ารอบนี้อะไรอ่ะก็น่าจะละใช้ละละแบบหลายชิ้นอ่ะล้างมือล้างมือล้างจานหรือล้างจานล้างจานล้างมือหรือล้างจานเอ๊ะอันนี้ล้างจานป่ะนี่ล้างมือล้างมือไว้หัวข้างๆกันเนี่ยกดซอสแน่นอนไบก้อนฮะอ๋อยาฆ่าแมลงเหรอไบก้อนนะครับไบก้อนนะฮะเราเผาเลยปูมเอาให้ระเบิดกันไปข้างโหจะดีเหรอเกิดป่องรั่วขึ้นมานี่ลมควันยำนอนเลยนะเนี่ยนั่นเนี่ยมีแอบซ่อนด้วยครับไรอ่ะเตาปิ้งขนมปังเหรอเออใช่น่าจะใช่อยู่ในซิงค์ล้างจานเลยอ้าวไฟฟ้าดูดแล้วตายโดนไฟฟ้าดูดห้ามเอาของไฟฟ้าไปวางในเนี่ยครับอิเล็กทริคอลหาสารนะอันตรายมากนะคำเตือนโอ้นี่คือตัวหั่นตอกแตกเขียงควรจะวางอยู่ข้างนอกอะเขียงไอ้ตรงนั้นมันควรจะเอาไว้วางที่ละจานที่ล้างเสร็จแล้วหรือเปล่ามันแง่งๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีที่แล้วโอ้โหมาหมดเลยเดือดร้อนแล้วครับเดือดร้อนอย่างแรงครับไม่ได้ตูดมันใหญ่ไปหาที่วางยากแล้วงานนี้น้ำมันมันพืชมันพืชก็ดีเลยก็จะหยิบใช้ปุ๊บแตกส่งไปอ่ะเห็นคิดๆนี้กันเมื่อยมือแล้วเนี่ยไม่ใช่น้อยอะไรกันเนี่ยผ้าเช็ดมือเหรอคืออะไรอ่ะแล็บป่ะแล็บที่ไว้ห่อของไม่รู้วางข้างบนได้อีกนะนั่นพยายามอยู่นะอย่าพยายามที่จะมาสอนกันให้จงได้โอ้เก็บชามหลบซ่อนไว้จากพวกไม่ปราณีไปอ่ะมันคือสปองบ๊อบเออฟองน้ำเหรอดูวางก่อนตับปรีตับปรีหมดไปอีกหนึ่งกล่องแล้วจ้าเมื่อยนิ้วเหลือเกินกลับมาห้องนอนดีกว่านี่ไงพี่เรียบร้อยโดน PC ตั้งโต๊ะไปเต็มๆครับวางไว้ข้างใต้โต๊ะไม่ได้หรอไม่ได้ครับ
โหไม่เหลือพื้นที่บริหารให้ลูกบอลเราซะแล้วอ๋อกล่องนี้ PC เลยบัฟเรียบร้อยยกทรงอีก1นัมเบอร์มีหลายสีซะด้วยโอ้โหมาครบครับออกศึกอะไรพร้อมนี่ไงโปเตอร์ยักษ์ที่จะปิดสีขาวของเรานี่เลยปิดมิดสวยงามอลังเนี่ยดูดิยังตามมาอยู่เลยเกมบอยอะแต่ว่านางน่าจะชอบเล่นเกมบอยมากไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนเลยนี่ไงวางข้างๆกล่องสีกันแหมดูตาน้องแมวไหมเรียงตามมาด้วยอะเอาแล้วฮะพี่หมูเริ่มสั่นคลอนจะโดนเอาจากแผงหรือเปล่าจะโดนเอาลงจากชั้นว่างหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนรอดชีวิตไปหนังสืออีกแล้วหรอหนังสือมาอีกแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะยัดไม่ได้แล้วแน่นชั้นไปหมดแล้วอ่ะยังลบโอ้โหโคตรลบคีย์บอร์ดยังไม่มาเลยนะเนี่ยอะไรอีกแล้วกระเป๋านักเรียนแล้วกระเป๋าใบนั้นก็นั่นน่ะสิจะไปไว้ที่ไหนได้เนี่ยตอนนี้บ้านที่แบบตอนนี้ห้องนี่อย่างแน่นแน่นหนาทีนี้มันต้องสายไฟอ่ะปิดไว้จะได้ไม่เอานิ้วไปแย่มันเกยออกมาวันนั้นเกยดิเราเจอที่ใส่ถุงเท้าแล้วเฮ้ยมันซีรีส์เดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเต่าปิ้งขนมปังอยู่นี่อ่ะนั้นไม่ใช่เอาเขียงไว้ข้างๆอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเหรอพวกเครื่องมือไฟฟ้านี่เอาไว้ใกล้น้ำนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะโอ้ถุงเท้าสดใสอันนี้ถุงน่องแน่เลยอ๋อพวกนี้ถุงน่องนี่ถุงเท้าคืออย่างนี้ป่ะเอ้ยอันนี้ถุงน่องอันนี้ถุงน่องมีโบอันนี้ถุงเท้าโอเคเพิ่มชนิดใหม่อีกแล้วครับยังตามอีกรูบิกฝึกสมองเรายังอยู่เลยแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะโอ้โหมาเพียบสีเดียวกันมีสีเหลืองด้วยเสื้อมาอีกตัวแล้วครับยังมีไม้อยู่พอดีอ่ะนี่แรนซ์Dance for me กรอบรูปของน้องชายผู้หายสาบสูญน้องลิงมาอยู่ใกล้เลยยังไม่หมดนะรออีกแล้วก็เป็นคู่เดียวกันนั้นเลยจะแน่นตู้อยู่แล้วโอ้โหพอดีเป๊ะนี่เรียบร้อยอ่ะครบเซตยังนะคีย์บอร์ดไม่มีนะครับดูแล้วไม่มีคีย์บอร์ดอาจจะอยู่ในกองอื่นก็นะก็อาจจะพอดแคสต์ของเราถูกย้ายที่แล้วนะพยายามจัดระเบียบให้กับชีวิตที่วุ่นวายอยู่ใส่ไม่ได้ด้วย
แล้วนั้นคือเล่มหนาๆลงไปวางข้างล่างไม่ได้แล้วหมดแล้วโอเคก็ดูแบบโล่งๆดีเฮ้ยก็ดูโอเคนะห้องก็ดูเหมือนจะโล่งแต่ก็อาจจะไม่โล่งปิดแล้วห้องนี้น่าจะโอเคแล้วว่าไหมคืออะไรก็ไม่รู้พวกนี้มันขวดเล็กไปอะพอวางมันตรงข้างอ่ะไม่น่าจะดีครับเอาละฮะกล่องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนในสรุปนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเส้นป่ะลูกฟองน้ำจริงๆมั้งแต่มันเหมือนกับเป็นแพ็คเสริมเลยอ่ะเอาไว้ข้างในนี้ดีกว่านะวัตถุดิบชนิดไหนออกมาให้เราได้รู้กันอีกเนาะจงแวบนานเห็นไหมโดนแล้วครับผมบอกแล้วมันต้องมีแหละคอมพิวเตอร์อะไรไม่มีคีย์บอร์ดอ้าวโดนด้วยวางไม้ทัดไม่ได้ครับเอ้ยอ้าวนั่นเอาแล้วเดือดร้อนแล้วครับต้องหามุมหาอะไรใหม่แล้วแบบนี้เป็นโต๊ะทำงานอินแนนมัวอ๋อไม้ทัดวางใต้โต๊ะคอมได้ด้วยครับวางไว้ข้างบนเมาส์เลยเดี๋ยวปัญหาคือไอ้นี่แล้วฮะไอ้นี่เราจะทำยังไงกับมันนะครับตอนนี้ปวดหัวไอ้นี่เหลือเกินนะเดี๋ยวก่อนโยกป่ะวีโยกวีไปไว้ในห้องน้ำแล้วก็ยังไม่พอกระปุกออมสินน้องหมูกับรถเราถูกย้ายพื้นที่ซะแล้วไม่ได้อะเขาไม่ยอมให้เราเอารถไปขับถ้าไปวางซ่อนข้างในซะเลยก็ยังมันก็อย่างน้อยก็ดูดีกว่าเมื่อกี มีเอารถไปขั้นกลางเอ้ยยะไปท่องเที่ยวนะไปท่องเที่ยวเพื่อว่ามีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะนี่แหละไม่ดีนะอันนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวไว้นี่เกมบอยเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่บนชั้นปะวะเดี๋ยวนะไม่ได้ซ่อนเลยไม่ได้นะครับเปลี่ยนที่ยืนเป็นกำลังใจให้เราดีกว่าใครที่สงสัยว่ามันทำอะไรว่าทำไมเสียเวลาจังเลยนะครับเดี๋ยวถ้าได้เล่นอีกจะเข้าใจว่ามันทำอะไรอยู่นะ
เคนะเอาอย่างนี้แหละเอ้ยชื่อจานมาเพิ่มอีกใบแล้วชามก็มาเพิ่มอีกใบแล้วคราวนี้มีถ้วยทรงสูงแก้วโคคาโคล่าของเรามีดโอ้ยมีดทัพพีมีทัพพีคนช้อนแกงอีกคนนี้เอาไม่ได้แล้วหรออะไรอีกอะเนี่ยตัวเปิดกระป๋องอ้าวนี่ฟองน้ำแต่แปลว่านั้นมันก็เป็นแพ็คเสริมจริงๆหรือเปล่าอืมเนี่ยก็ใส่ไปแล้วโดนกาต้มน้ำเพิ่มอีกหนึ่งเข้าข้างในได้เปล่าก้นกลมๆนั่นน่ะมันไม่บาลานซ์เลยครับอืมแต่เอาเหอะมันไม่น่าจะบาลานซ์ได้ครับดูลักษณะแล้วหม้อใหญ่อันเนี้ยมันมาบาลานซ์กันอยู่ดีไม่บาลานซ์เนี่ยไม่บาลานซ์อะไรเถียงอีกตรงชัดๆแล้วกามันวางไม่ได้ก็นั่นแหละมันก็เลยไม่ได้ไงเพราะเอาขึ้นทำไมเนี่ยแหละไม่บาลานซ์ก็ไม่เป็นไรวางไปก่อนเพื่อให้มันวางได้ถูกมันมีหูอะจะวางนี้ก็ไม่ได้ปะล่ะไม่เอากระทะลงแล้วลองเอาไอ้นี่ไปหยิบไปไหวแทนไปดูว่ากระทะมันบาลานซ์กว่าหรือเปล่าไม่ได้ด้วยครับมันไม่ให้เราห้อยเลยลองทาบูทอีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่ใส่ไม่ได้นะเจ็บปวดในหัวใจเลยเชียวเจอปัญหารองเท้าบูทบูเลยมันทึบเกินไปมองไม่ค่อยเห็นเจอกระป๋องแมลงทำให้เดือดร้อนซะแล้วเอาไปเก็บอยู่กับพวกโซนอุปกรณ์ของใช้ทั่วไปได้เห็นมากขึ้นนะอะไรพี่เปิดปล่อยแล้วอ่ะแก้วก็มาแก้วเล็กน่ารักจังเลยอ่ะแก้วเยอะซะด้วยจานเล็กครับท่านเอาละจานเล็กครับท่านชักร้อนๆแล้วจะวางไหนดีจานเล็กเพียบเลยครับท่านกระปุกเกลือโฮลี เจอกระปุกเกลืออีกหนึ่งเกิดอะไรขึ้นวางคุกกี้ห่างมือเด็กขออาหารบางครั้งให้เอาคุกกี้จ่าไปไว้ไกลๆแต่ว่าจะได้ไม่กินบ่อยไงโชยุนี่มันคุกกี้จานนี่เองนะกระปุกคุกกี้ห้องนี้นี่แน่นจัดๆ
ของกินไม่ได้กินในห้องน้ำแน่นอนไม่ได้ต้องไว้เนี่ยแหละไปไปกระดาษทิชชู่เวอร์ชันลำบึกช้อนอีกแล้วอ้าวเห็นว่าโอ้มีซ่อนอยู่อีกแล้วเนี่ยผมมันแยกเป็นช้อนซ่อมกับช้อนแกงอะไรอย่างงี้ป่ะช้อนชงกาแฟอะไรพวกเนี้ยหมดแล้วครบแล้วมีนี่เก็บไว้อย่างงี้ดีละฮะเด็กจะได้ไม่เอามาเล่นนะครับแต่มันยังไม่หมดนะฮะไอจานนี่นะครับตอนนี้เราเจอปัญหาคือจานฮะเดี๋ยวถ้าเราหม้อพวกนี้มาวางไว้บนนี้แอนแล้วเราจะใช้ก็หยิบได้ไหมก็ต้องได้อยู่แล้วละแม่หม้อวางไปแล้วพวกนี้มันไม่ได้ใช้บ่อยๆหรอกนะฮะว่านะไม่เป็นไรเอาไว้นี่แหละกาน้ำเนี่ยไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ากาน้ำเนี่ยคนหยิบบ่อยแน่นอนนะฮะเครื่องต้มหนมเครื่องต้มหนมปังต้มเลยอร่อยไหมล่ะต้มหนมปังโอ้จัดอุปกรณ์เข้าที่เข้าทางซะด้วยเฮ้ hey! อ้าวนี่เนี่ยมันมีที่ให้ใส่ได้อีกเยอะเลยฮะสบายอ่ะให้ดูบาลา พยายามเพื่อทำให้มันดูเป๊ะไว้บุ้มนี่แหละโอเคฮะน่าจะได้แล้วนะเรียบร้อยอ้าวอะไรนะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับแดงเถือกเลยมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องฮะอ๋อคือแบบว่ามันไม่ถูกต้องกับพื้นที่ใช่ไหมหวีด้วยหวีก็ไม่ได้ฮะอันนี้อาจจะเป็นน้ำหอมไหมอ่ะไม่ได้มาเนี่ยน้ำหอมโอ้ถ้าวางไม่ถูกจุดนี่ไม่ได้ด้วยเหรอเนี่ยอ้าวแล้วไอ้นี้ทำไมอ่ะก็นี่มันก็กระเป๋าไม่ใช่เหรอดูไม่เรียบร้อยยังนำไอ้ขวดนั้นยังแดงอยู่ถ้าย้ายถูกแล้วมันจะหายเหรอถูกต้องมีสายไฟไม่งั้นไม่ได้ด้วยก่อนนะน้ำมันหกมาได้ยังไงโอเคฮะแล้วกระเป๋านี่คืออะไรอ่ะอ้าวไม่เรียบร้อยไงวางแล้วมันไปเตะได้นะอันนี้คือออกมันเล็กไปเหรอขวดเล็กเป็นอันตรายเหรอได้อ่ะอ๋อต้องไว้ฝั่งนี้ไม่ได้สบู่ก็ต้องไว้ตรงนี้ไอ้นี้ก็ต้องไว้ตรงนี้
มันก็แตกอ่ะดิเอาสบู่วางลงนอกแล้วขวดวางหวีอ่ะหวีอ่ะจะต้องไว้ในห้องนอนเรียบร้อยโอ้โหคือต้องแต่งให้ถูกด้วยเนี่ยไม่งั้นไม่ได้นะไม่ใช่แค่แต่งตามใจเราอย่างเดียวนะคือแบบว่าต้องทำให้มันดูแบบว่าเออโอเคด้วยนะขัดใจอ่ะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องขัดใจแล้วนะขัดใจแปลกๆนะล่อไป1ชั่วโมง10นาทีแล้วยังจะขัดใจอยู่อีกนะพี่ชายนี่บ้าความสมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะจัดให้มันแบบพอดีเป๊ะตรงปั๊บต้องได้อะไรต้องแหลมต้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องขนาดนั้นนะครับก็มาวางไว้ตรงขอบไม่กลัวแก้ตกแตกไม่ได้ไม่สวยไม่ได้นะเรียบไว้น่าจะดีแล้วจะเอากลุ่มไปที่เดิมคือก็เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเกมอันแพ็กกิ้งนะผมว่าสำหรับคนที่ชอบจัดของจัดเข้าที่เข้าท้ายมันเรียบร้อยสวยงามเนี่ยน่าจะสนุกถูกใจกับเกมนี้น่าดูเลยนะครับก็สำหรับพี่น้องขอเพื่อทุกคนที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะเพราะคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเราไปแล้วโดยที่คุณเนี่ยไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะทำการอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับทุกวันเลยตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปยกเว้นว่าจะมีธุระด่วนอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็จะมาแจ้งเอาไว้ก่อนนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำ diary quest ที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะครับจะได้มีความสุขทั่วกันแล้วไว้มาพบกันใหม่กับวิกเอนด์โปรโมทโหลดเกมประจำสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์หน้าว่าพวกผมเนี่ยจะไปหาเกมอะไรมาทำการแนะนำให้พี่น้องของเพื่อนทุกคนได้รู้จักอีกนะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยยังมีเกมอีกมากมายนะที่รอให้เราเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสความสนุกของเขาอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับสำหรับคนที่ใกล้จะนอนแล้วส่วนใครที่ยังไม่นอนเนี่ยก็เรายาวๆไปเลยนะครับราตรีนี้ยังอีกยาวไกลฝันดีล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ วิชาเริ่มวันจันทร์นะอยู่นี้ฉันมาแล้ว